สึกก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยอย่างที่บอกว่าปีที่แล้วเรามาในฐานะเด็กฝึกใช่ไหมครับปีนี้ก็ได้กลับมาในฐานะศิลปินได้โชว์เปิดเหมือนเดิมเลยครับแต่ก็ความสนุกเหมือนเดิมเลยครับพวกเรา5คนก็ทำให้เวทีแบบมันรู้สึกเต็มอิ่มแบบในระยะเวลาแค่ไม่กี่นาทีก็อยากให้ทุกคนนะครับที่ได้มาฟังเพลงอื้อๆของพวกเราเนี่ยมีความสุขกลับไปครับผมแต่ว่าวันนี้ก็คือประชุมเล็กๆก็คือแซ่บไม่มาอันนี้คือไมค์มันบังหรือเปล่าฮะเฮ้ยเอาไมค์ลงไหมเอาไมค์ลงไหมเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับรอดูบนสเตจเนาะเราเนาะไปขึ้นสเตจมาแบบผ่านมาถึงทีป๊อปครับเป็นยังไงบ้างคะจริงๆก็สนุกมากๆเลยครับเพราะว่าพี่ๆทีป๊อปเขามีพี่ศิลปินที่ไปงานทีป๊อปคอนเสิร์ตเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วเขาก็โชว์กันแบบดุเดือดมากๆพวกเราก็พร้อมจะไปแบบสนุกกับทุกคนอยู่แล้วครับทําได้เต็มที่มากๆเลยอย่างที่พวกเราเคยทําแต่เสียงแบบว่าเสียงชื่นชมกันแบบว่าโชว์โหในแค่นี้คือมันมากบ้างคะได้เข้าไปแบบอ่านซิกลุ่มซิกแตกข้างในจริงๆมีแอบอ่านอยู่เนาะแอบอ่านก็แอบอ่านแอบอ่านแบบแม่ดูอยู่แอบใต้หมอนอ่านไม่ใครเห็นว่าเราแอบอ่านนะจริงๆพวกเราเวลาไปโชว์ที่ไหนก็จะมีแบบไปดูฟีดแบคอยู่แล้วครับว่าแบบเป็นยังไงปึ้งมั้ยคะที่แบบว่าแบบเฮ้ยเราได้ขึ้นแบบเวทีใหญ่ๆแล้วทุกคนก็แบบรอดูวันนั้นก็จะแบบแฟนเพลงทั้งแบบเพลงทั้งแฟนเราด้วยแล้วก็แฟนศิลปินด้วยใช่ครับก็อย่างที่บอกเลยครับว่างานทีป๊อปล่าสุดที่พวกเราไปครับก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยครับที่ได้ไปออกงานของทีป๊อปคอนเสิร์ตเฟสซึ่งผลตอบรับก็คือพวกเราคุยกันเลยครับว่าเสียงแฟนคลับคือดังทะลุอินเอียร์เข้ามาเลยแบบทุกคนร้องเพลงอึมๆกันได้ทุกคนร้องเพลงเลิกกับเขาเดินเหงาเป็นเพื่อนได้ครับก็ดีใจมากเลยครับที่ได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างที่จะแฮปปี้เพราะว่าตรงนั้นก็มีทั้งแฟนคลับวงทีป๊อปวงอื่นเหมือนกันใช่แต่เขาก็ร้องเพลงเราได้ก็เพลงเราก็ดังเหมือนกันนะครับก็คุยกันอยู่ใช่ไหมครับพี่หงก็ดีใจเราดังด้วยไงตอนนี้เราดังแล้วยังเราเฟมไหมยังเฟมไหมเราจะตอบแบบไหนดีถ่อมตัวไหมถ่อมตัวหน่อยถ่อมตัวเราดูกระแสต่อจากนี้แล้วกันก็เอาตัวรอดยินดีมากๆครับโอ้โหแต่หลังจากนี้เหมือนแบบว่างานที่ดูว่าที่ไหนก็จะมีชื่อใจแค่ตลอดเป็นยังไงบ้างแบบเราคือแบบหนึ่งในศิลปินเป็นหนึ่งในกลุ่มยิ่งใจทีป๊อปจริงๆก็ดีใจครับที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งของวงการทีป๊อปนะเพราะว่าวงการทีป๊อปนี่ก็คือผมมีรุ่นพี่หลายวงมากแล้วแต่ละวงคือแบบมีเสน่ห์ของตัวเองมากๆแล้วก็เก่งกันมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นอีกหนึ่งสีสันให้กับวงการทีป๊อปแล้วก็ผลักมันออกไปข้างหน้าใช่เพราะจริงๆใจให้ไลแคนด้วยใช่เพราะจริงๆเราคือน้องใหม่นะครับในวงการก็คือเวลาทุกครั้งที่มีคล้ายๆเหมือนทีป๊อปครับก็คือเราจะไปดูพี่ๆศิลปินแบบว่าคอยเพอร์ฟอร์มอะไรเนี่ยอยากดูว่าเขาเก่งกันจังเลยอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเราเห็นมาแบบตั้งแต่เรายังไม่เป็นศิลปินเงี้ยเราก็ชอบมากๆที่แบบว่าเขาได้เพอร์ฟอร์มอย่างแต่ก่อนเราเห็นน้องๆแล้วแบบเจอน้องๆตามแบบว่างานคอนเสิร์ตครับบ้างอะไรบ้างตอนนี้เราได้ขึ้นสเตจหลายสเตจแล้วเป็นไงบ้างแบบความฝันที่แบบเคยฝันก็ดีใจมากๆเลยครับรู้สึกว่าเราขึ้นสเตจบ่อยมากเดือนนี้แต่ว่าแบบว่าเหมือนดีแล้วดีแล้วดีแล้วอยากอยู่บนสเตจนานๆครับนี่ที่แล้วก็มีแค่ไป3เพลงรู้สึกว่าเออยังไม่จุใจขนาดนั้นก็แบบว่าเอออยากจะอยู่บนนั้นนานๆอะไรเงี้ยครับผมเราติดตามต่อไปเมื่อไหร่คะโอ้ยเราตรงอย่างนี้เลยครับตรงๆเลยเนาะสำหรับซิงเกิลต่อไปครับพี่วิลเลียมครับก็จริงๆเร็วๆนี้แน่นอนครับคือผมบอกว่าอาจจะแบบเป็นคัลเลอร์ใหม่ๆที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยฟังไม่เคยดูครับผมก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนได้ลองทำสิ่งใหม่ๆเหมือนกันเช่นบางคนไม่ถนัดอะไรหรือว่าถนัดอะไรก็แบบได้ทำมันออกมาใช่ครับกับซิงเกิลนี้นะครับก็รู้สึกว่าพวกเราหลายแค่ยังคงสนุกกับการได้ลอง explore อะไรใหม่ๆครับเลยเชื่อว่าผลงานที่ทุกคนจะได้เห็นต่อจากนี้ในเร็วๆนี้นะครับก็น่าจะมีความสุขแล้วก็น่าจะภูมิใจในตัวพวกเราเหมือนกันครับเพราะว่าพวกเราภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้เหมือนกันพรุ่งนี้มีอะไรนะพรุ่งนี้มีอะไรนะตอนเย็นเย็นนี้หรือเปล่าเย็นเราก็ไม่ให้ความหวังเขาเราพูดไปเรื่อยเราเน้นพูดไปเรื่อยจะมาสักท่อนเลยไหมอาจารย์ก็จะไปกันพี่แกงอยู่ตรงนู้นคือทุกครั้งที่เราบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยมันเร็วจริงๆนะเร็วจริงใช่ถามถึงเมื่อกี้ยังไงที่กำลังจะขึ้นเลยออฟคำตอบอ๋อโอ้อันนี้ก็ใหญ่มากเหมือนปีที่แล้วเขาจัดราชมังเนาะใช่โอ้โหแต่ปีนี้ก็มาจัดทันเดอร์โดมรู้สึกว่าก็ใหญ่ไม่แพ้กันก็ใหญ่ไม่แพ้กันไปลองสนามนิดนึงลองสนามนิดนึงถือว่าเป็นการซ้อมเนาะใช่ใช่แต่ว่าก็ครับตื่นเต้นมากๆก็เป็นอีกงานใหญ่เหมือนกันที่แบบมีศิลปินทีป๊อปรวมถึงศิลปินเกาหลีด้วยครับที่มารวมตัวกันอยู่ที่ทันเดอร์โดมครับผมก็พวกเราก็จะเตรียมตัวไปอย่างดีครับเพื่อให้แบบว่า
ส่งต่อความสุขให้กับทุกคนครับผมที่ไปดูก็ฝากถึงชาวออโทเปียนที่ไปงานวันนั้นด้วยนะครับก็ถ้าอะไรแค้นขึ้นแล้วก็อย่าลืมมากี้หน่อยนะครับผมเออเพราะเราก็สัญญาว่าจะนำโชว์ดีๆไปให้ทุกคนดูครับผมครับอย่างเพลงพิเศษที่เราชอบออกขึ้นมา2เวทีแล้วเนอะคู่กันใช่ไหมครับผมจะมีเพลงไหนพิเศษสำหรับเวทีนี้หรือเปล่าใบ้หน่อยใบ้หน่อยโอ้โหผมใบ้ครับใบ้ว่าว่าตีลังกาใบ้ตีลังกาใบ้ไม่เป็นท่าไหมไม่เป็นท่าไหมตีลังกาแล้วสองท่าไม่เป็นท่าไหมหนึ่งสองสามเฮ้ยรู้เลยเหรอนี่เพลงห้ามใจนะครับว่าไม่ใช่ไม่ใช่โอ้แน่แน่เอาให้งงไว้ก่อนเอาให้งงไว้ก่อนรอดูครับรอเจอกันที่ออโต้ป๊อปครับเฮ้ยดูน่าเป็นเรื่องถามซิซี่ก่อนตอนนี้โอเคตอนนี้ทุกคำพูดของเรามีผลต่อสื่อมากทุกคนเราทำตัวไม่ถูกตอนนี้ครับคิดว่าแบบอารีแอฟแฟนที่ได้เห็นเขาจะเป็นยังไงถ้าเราปล่อยเพลงที่ไหนตุยสักหนึ่งเรียกอะไรนะตัวอีกสักหนึ่งเลยสมมตินะสมมติว่าแบบแฟนๆดูสมมติปุ๊บเพลงใหม่เหรอดูเพลงใหม่ผมว่ามันนัดเอาพี่นัดสมมติปุ๊บเฮ้ยอะไรยิ้มอยู่ดิจิตอลฟุตพิ้นเรียกว่าสองคนนี้มีความใกล้เคียงครับงั้นเราไปเราเอาไงนะอันนี้เวลาสื่อเยอะขนาดไหนครับผมกลัวจังเลยอุ๊ยตอนนี้คือถ้าถามอีกนิดก็น่าจะไปแล้วนะครับไปเรื่อยๆแล้วนะถามนิดนึงสิว่าเราชอบแบบว่าเหมือนตีลังกาทำไมทีอะไรอย่างนี้เนาะคือตลกมั้ยอ๋ออย่างลิโก้ก็3มั้ยต่ําๆอย่างเพลงอื่นๆก็3ครับผม30เฮ้ยโดดตบหรือเปล่าก็อาจจะมีเรื่อยๆครับผมก็อยาก improve skill ของตัวเองไปให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันครับจาก3เป็น5จาก7ไปเรื่อยๆครับผมไลแค่นไม่อยู่จุดกับที่อยู่แล้วฮะฝากพวกเราซิงเกิลแล้วก็สเตจของก็ฝากพวกเราไลแค่นทั้ง5คนด้วยนะครับกับเพลงเลิกกับเขาเดียวกับเป็นเพื่อนเมย์ไอแล้วก็เพลงอื้มๆซิงเกิลล่าสุดของพวกเรานั่นเองนะครับและเร็วๆนี้นะฮะก็จะมีซิงเกิล3ของพวกเราแล้วก็รอติดตามได้ที่ไลแค่น Official นะครับผมกับ YouTube Laser Music นะครับแล้วรอติดตามพวกเราแน่นอนเจอกันครับทุกคนขอบคุณครับ